ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุภาพรเลขบ้าน132ค่ะครบทั้งบุญและบุนะเลข1ชื่อเสียงทายทิศใช้ได้ครับรถ843 4เก่งคิด3เก่งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่ราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8โทรศัพท์145492ดีหมดเลยนะความเป็นผู้นำใช้เบอร์แรกวางแผนใช้เบอร์ที่2มีเสน่ห์มีความสำเร็จใช้เบอร์ที่3ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์2497ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครวันเสาร์ถูกต้องจ้ะลัคนาสนิทลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันช่วงนี้ก็ราหูทับนะครับมฤตยูอังคารเล็งดาวอาทิตย์ด้วยนะครับพวกนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุหน่อยแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับราหูจะย้ายออกในช่วงประมาณสิ้นปีนี้นะครับการทำบุญเสริมปีจรก็ตอนนี้เน้นปัญหาเรื่องเงินความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ5709ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 2763ความรักไม่ดีเก็บเงินไม่ได้แตะที่เลข7 7398ระวังอุบัติเหตุผ่าตัดทะเลาะวิวาทอย่างมงายหรือเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปละล้าละลังนะครับไม่กล้าตัดสินใจไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้แตะที่เลข7แล้วก็เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำมนต์นะคะ27มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม22นาทีเป็นพุธกลางคืนถามโชคลาภและความรักตอนนี้ย่าง20ย่าง24นะครับปีนี้ยังไงก็แล้วแต่หลังวันเกิดเลยละกันนะครับช่วงหลังวันเกิดก็คือความจริงย่าง24 25เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับเป็นแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูมันก็อาจจะไม่ยืดยาวมีปัญหากระทบกระทั่งไม่ค่อยมีความสุขมีได้เจอประคองให้ดีโชคลาภถ้าคิดอยากจะเสี่ยงก็เล่นแต่พองามนะหลังวันเกิดติดไว้สักงวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ตามมาค่ะทำหลังวันเกิดนะครับคุณอารมณ์นะคะ1มกราคม2515ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชลัคนาผมว่าคาบเกี่ยวอยู่แล้วล่ะ2ชั่วโมงอ่ะนะฮะลองดูนะก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีระหว่างเมถุนกับกรกฎของคุณสังเกตง่ายๆถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอันนี้ในดวงเฉพาะของคุณนะไม่ใช่เมถุนทุกคนถ้าของคุณเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับก็เป็นเมถุนแต่ถ้าคุณเสียเรื่องรักมากๆคุณเป็นกรกฎเพราะสุขเล็งรักเป็นพินทุบาททำมาทะเบียนรถ210 10ก็ภาระเยอะนะครับกำลังพระเสาชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณสอนสิรินะคะ4มิถุนายน2539เวลาเกิด 10:30 นาทีวันอังคารนะจะสอบติดมหาวิทยาลัยไหมคะความรักกับการเงินเป็นยังไงตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีจรยะเกณฑ์การสอบแข่งขันไม่ค่อยดีเลยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจ 1. ให้คุณถวายน้ำดื่มพระสงฆ์15ขวด 2. พยายามเต็มที่และ 3. ถ้าไม่ติดโลกก็ไม่แตกครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันสำคัญอยู่ที่ว่าเรียนอะไรถ้าเรียนบัญชีเน้นการจบมาแล้วทำตรวจสอบนะจะสมรูปถ้าเป็นบัญชีปกติก็ไม่เด่นนะฮะหรือว่าถ้าไม่ได้ตรวจสอบบัญชีก็เป็นพวก internal audit ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆในองค์กรได้นะครับมีอะไรไหมเรียนแล้วจบมาทำสาขาวิชางานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศถือว่าดีนะอันนี้ฝากไว้อย่าเสียกำลังใจไปทำบุญเสริมและพยายามให้เต็มที่ครับ
เอาละมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่27 เมษายน 2515ค่ะเวลาเกิด2 ทุ่มวันพฤหัสบดีครับถามเรื่องงานบอกว่าค้าขายไม่ดีเลยขาดทุนตลอดแต่ไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะความจริงเกณฑ์เรื่องงานก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ดีไม่ดีจริงๆในช่วงย่าง43ซึ่งกำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง44ที่กำลังจะมาถึงฝากอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้ามีโอกาสให้ทานเด็กเล็กๆลูกหลานก็ได้นะแต่ขอให้แบบจูเนียร์จริงๆนะเด็กเล็กให้ทานตามกำลังส่วนหลังวันเกิดเนี่ยลองพิจารณาดูผมไม่ทราบว่าขายอะไรถ้าทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเพราะตอนนี้สภาพคล่องคุณก็ไม่ดีนะก็ลองดูย้ายทำเลย้ายสถานที่ที่เหมาะสมหรือมีการจรมีการเดินทางก็จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นแล้วก็หลังวันเกิดนั้นให้คุณให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาก็ได้ฮะเดือนละ8 ตัวนะปีเศษๆเนี้ยไม่ดีประคับประคองให้ได้นะแต่ถ้ามีโอกาสถามเข้ามาใหม่ก็ถามแล้วกันนะครับว่าคุณทำอาชีพอะไรนะจะได้ดูได้ละเอียดมากขึ้นนะครับการเงินสุขภาพค่ะการเงินก็ดวงของคุณเนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่เป็นอย่างนั้นตลอดนะครับตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสให้ทานกับคนชราขอให้ทำไม่ต้องรอจังหวะว่าปีจรปีไหนแล้วเวลาที่มีเงินสดอยู่ในมือนั้นก็จงออมในรูปของทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์จะช่วยได้ผมฝากอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาละกันนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการขายเครื่องดื่มน้ำซักรีดนะเนสเซอรี่เด็กอ่อนพวกนี้จะเด่นในพื้นชะตาแต่อย่างที่เรียนเกณฑ์เรื่องงานช่วงปี2ปีนี้ไม่ดีถ้าทำตรงกับอาชีพที่ถูกฉลองแล้วมันไม่ดีก็อย่าได้แปลกใจแต่ถ้าจะลงทุนทำอาชีพที่ผมแนะนำก็ไม่ควรทำในช่วงปีเสร็จๆนี้ครับเอาละเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีนะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมก็จะไปรวมกันอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันแรกคือวันที่แป๊บหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่22 มีนาคม 2558วันนี้เป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยเพียงแต่ว่าอาการนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วย ขออภัยครับต่อด้วยอังคารที่29วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามข้อจำกัดแต่อย่างใดกัลยโยคเป็นวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีทั้งวันลอยคือความสะดวกรวดเร็วรวมถึงดีทีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่31 หรือ 31นะครับวันนี้เป็นวันฟูคือความเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูนะฮะเบ่งบานงอกงามแต่อัคนิโรธตกที่สตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01 น.ถึง 14:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลนะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะรวมไปถึงใครที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตาต่างๆนะคะก็นอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วการส่งจดหมายอีเมลเรสรวมไปถึงเว็บบอร์ดก็สามารถระบุข้อมูลดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการนะเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงก่อนจะไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าเก็บเอาทุกการกระทำและทุกคำพูดของคนอื่นมาคิดเพราะจะทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตลดลงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ